คโอเคอัดไปคลิปนี้เป็นคลิปสอน Visual Basic เนาะตอนนี้เราใช้ Visual Basic 2010นักศึกษาก็เดี๋ยวทำโปรเจกต์คงใช้2019เดี๋ยวภาควิชาจะซื้อไอ้ตัว2019เร็วๆนี้แค่ยังไม่ได้ทำเรื่องซื้อแต่ซื้อแน่นะครับก็ตอนนี้อย่าลืมพวกเราโหลดก็โหลดที่เป็น Express ก่อน Visual Basic Express เนาะเข้าไปโหลดใน Microsoft ได้เลยแล้วรีจิสด้วยชื่อพวกเราได้เลยนะครับมันก็จะเป็นเหมือน student version นะครับเขาเรียกว่า version express ก็ใช้งานได้เลยแต่มันจะมีข้อจำกัดนิดหน่อยเดี๋ยวพอภาคซื้อ license ปุ๊บพวกเราก็จะใช้แบบตัวเต็มที่ full option มากก็เดี๋ยวก็ค่อยลงตัวเต็มทับเข้าไปมันก็จะใช้ได้มากกว่านี้โอเคเริ่มต้นเนาะ visual basic เราก็เปิดVisual Basic ขึ้นมาปั๊บหน้าตามันจะประมาณนี้นะครับหน้าตาจะประมาณนี้จะมี New มี Open แล้วก็เลือก New ปุ๊บพอเราเลือก New ปุ๊บเนี่ยไอตัวเนี้ยนะครับมันจะบอกว่าโปรแกรมที่เราจะสร้างเนี่ยจะสร้างเป็น Windows หรอหรือจะสร้างเป็นเว็บหรือจะสร้างเป็น Office ถ้า Windows ก็คือโปรแกรมที่รันบน Windows ถ้าเว็บก็คือโปรแกรมที่รันบนเว็บถ้า Office ก็คือโปรแกรมที่รันบน Office นะมี Cloud ด้วยเนาะโอเคอ่ะคราวนี้ในที่นี้เราเลือก Windows พอเลือก Windows ปุ๊บมันจะมี2อันคือแบบ Windows Form Application แบบ Console อะไรอย่างงี้ไล่ไปแบบ Windows Form Application คือมีหน้าตามีหน้าจอถ้าแบบ Console คือเป็นโปรแกรมที่รันเนี่ยไม่มีหน้าจอเนาะทำงานอยู่เบื้องหลังอะไรประมาณเนี้ยเราก็เลือก Windows Form Application แล้วก็กดโอเคตัวนี้มีให้ตั้งชื่อนะครับชื่อโปรแกรมของเราตัวนี้มีให้ตั้งชื่อเราก็ตั้งชื่อเนาะตั้งชื่อว่าไงดีVBP 1แล้วกันนะครับแล้วกดโอเคปั๊บพอเรากดโอเคปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าสู่หน้านี้นะมันจะเข้าสู่หน้านี้หน้านี้คืออะไรมีอะไรบ้างเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้พวกเราเห็นหน้าจอผมใช่ไหมเห็นใช่ไหมเห็นไหมหรือมันเป็นเห็นเนาะผมไม่แน่ใจพอใช้โปรแกรมบางทีมันเห็นครับอาจารย์โอเคต่อเนาะมันจะเข้าสู่หน้านี้คราวนี้หน้านี้มีอะไรบ้างด้านซ้ายมือทั้งหมดคือทูลบ็อกนะครับทูลบ็อกคือเครื่องมือที่เราเอามาเขียนโปรแกรมได้ทั้งหมดนะครับทูลบ็อกคือเสียงตัดหญ้าหายไปขอเพิ่มเสียงนะทูลบ็อกคือเครื่องมือที่เราเอามาเขียนโปรแกรมได้ทั้งหมดตรงนี้หน้าจอตรงนี้คือหน้าจอโปรแกรมของเรานะครับหน้าจอโปรแกรมเนี่ยหน้าตาเหมือน PowerPoint เลยนะครับอยากลากอะไรมาวางทูลบ็อกนี่เหมือนกับไอ้รูปอะไรทั้งหลายใน PowerPoint เลยนะครับตรงกลางเนี่ยคือหน้าจอโปรแกรมของเราเลยด้านขวาคือฟอร์มนะครับแล้วด้านล่างสุดนี้เป็น property นะครับโอเคเนาะโอเควันนี้ฝุ่นเยอะมากเปิดเครื่องฟอกอากาศโอเคอ่ะคราวนี้อันใหม่เนาะด้านซ้ายนี้เป็นเครื่องมืออยากหยิบอะไรมาวางหยิบมาวางได้หมดเลยนะครับตรงกลางนี้คือหน้าจอนะครับหน้าจอสำหรับเขียนโปรแกรมด้านขวานี่คือเราจะมีกี่ฟอร์มกี่อะไรก็ช่างมันจะขึ้นตรงนี้นะครับด้านล่างนี้คือ property ของฟอร์มนะครับ property ของฟอร์มการเปลี่ยน property เนี่ยเปลี่ยนได้2แบบนะครับคือเปลี่ยนที่นี่หรือเขียนโค้ดเปลี่ยนก็ได้นะครับโดยมากผมนิยมเปลี่ยนเขียนโค้ดเปลี่ยนสำหรับบางอันที่มันต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่อะไรที่มันคงที่แน่ๆเราก็มาเปลี่ยนที่ตรงนี้นะครับโอเคคราวนี้เริ่มต้นนะครับสมมุติว่าเราอยากรันโปรแกรมตัวนี้เราก็กดปุ่มนี้เห็นปุ่มนี้เนาะมีปุ่มรันอยู่พอเรากดปุ๊บเนี่ยโปรแกรมก็จะรันนี่คือหน้าจอของมัน
นะครับหน้าจอของมันนะครับหน้าจอของมันก็จะรันแค่เนี้ยนะครับถ้าเรากดปิดปุ๊บโปรแกรมก็จะหยุดรันเนาะคราวนี้ไอ้ตัว property เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี้ได้นะครับเริ่มต้นตรงนี้ปุ๊บมาดูตรง property นี้นิดนึงนะครับ property แรกที่อยากให้เรารู้จักนะครับตอนนี้มีฟอร์มอย่างเดียวนะ property แรกที่อยากให้เรารู้จักคือ property text นะครับ property text สังเกตดูนะในฟอร์มเนี่ยตรงนี้มันเขียนว่าฟอร์ม1เห็นไหม property text นี้ก็จะเขียนว่าฟอร์ม1ถ้าผมเปลี่ยนตรงเนี้ยนะครับเปลี่ยนตรงเนี้ยเป็นคะเนศสมมตินะผมเปลี่ยนนี้เป็นคะเนศปุ๊บสังเกตนะพอเปลี่ยนนี้เป็นคะเนศปุ๊บข้างบนเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นคะเนศด้วยเห็นไหมเวลากดรันโปรแกรมปุ๊บไอ้นี่ตรงนี้ก็จะเขียนว่าคะเนศเห็นไหมฮะนะกดปิดโปรแกรมประมาณนี้นะครับนี่คือ property text เอาไว้เปลี่ยนชื่อเอาไว้เปลี่ยนชื่อที่แสดงผลแต่ไม่ใช่ชื่อจริงของปกของฟอร์มนี้ชื่อจริงของฟอร์มเนี้ยอยู่ตรงนี้ต้องไปที่ property ที่ชื่อว่า name ของมัน property ที่ชื่อว่า name แม้ตรงนี้จะเขียนว่าฟอร์ม1เขียนเนาะ property ที่ชื่อว่า name ตรงนี้จะเขียนว่าฟอร์ม1โอเคต่อนะครับคราวนี้ถ้าผมอยากเปลี่ยนสีฟอร์มนี้ผมอยากเปลี่ยนสีฟอร์มนี้ผมก็เดา property ที่น่าจะเกี่ยวกับการเปลี่ยนสีก็คือ color อะไรสักอย่างถูกป่ะเราก็มาดูที่ property ของฟอร์มหนึ่งนี้นะครับมันจะมีอันนึงเขียนว่า back color นะครับเดี๋ยวเราก็ชินนะครับ property ที่ชื่อว่า back color เนี่ยเอาไว้เปลี่ยนสีเราก็มาเลือกนี้ได้เลยว่าเราอยากได้สีอะไรตัวนี้จะมีสีให้เราเลือกสามารถ custom แล้วก็เลือกสีแปลกๆก็ได้หรือเอาเลือกสีปกติก็ได้นะครับสมมุติว่าตัวนี้มันจะเลื่อนได้สมมุติผมเลือกสีเขียวอ่อนเนี่ยตัวนี้ก็จะกลายเป็นสีเขียวอ่อนนะครับพอผมกดรันโปรแกรมนะปึ๊บตรงนี้มันก็จะขึ้นประมาณนี้เห็นไหมนะครับก็จะเป็นสีเขียวอ่อนข้างบนก็ยังเขียนว่าคณิตอยู่ประมาณนั้นเขียนเนาะนี่คือเรื่องของฟอร์มต่อเนาะคราวนี้ให้เรานึกว่าไอ้หน้าจอโปรแกรมเนี้ยมันเหมือนกับPowerpoint อยากลากอะไรมาวางก็หยิบมาวางได้เลยนะครับหน้าจอตัวเนี้ยมันเหมือนกับ PowerPoint เราอยากลากอยากหยิบอะไรมาวางก็หยิบมาวางได้เลยนะครับคราวนี้ตัวอย่างตัวนึงที่เราใช้บ่อยๆนะครับคือปุ่มนะครับเราก็มาเลือกจากฝั่งเนี้ยฝั่งนี้มีอะไรบ้างโอ้มีเยอะมากเลยนะมีอันนี้ตัวเล็กนิดนึงนะขอขยายหน่อยครับเปิดมันขยายเอ๊ะนะครับตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับอันนี้คือปุ่มบัตตอนนะครับบัตตอนนี้คือปุ่มอันนี้คือปุ่มก็ไว้แบบกดแล้วให้โปรแกรมรันอะไรลักษณะเนี้ยนะครับเช็คบ็อกซ์อันนี้คือให้ติ๊กว่าเอาไม่เอาอะไรเงี้ยนะครับเช็คบ็อกซ์นะครับมีเยอะมากคอมโบบ็อกซ์คอมโบบ็อกซ์คือลักษณะแบบที่เหมือนในเว็บเคยเห็นไหมในโปรแกรมเห็นไหมมีเป็นเหมือนเทคบ็อกซ์แล้วกดปุ๊บก็ยาวๆมานะครับ Data Grid View Data Grid View ตัวนี้ตัวสำคัญไอ้ตัวนี้คือตารางของฐานข้อมูลนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้ Data Grid Viewจากนั้นเลเบลนะครับเลเบลตัวนี้คือเหมือนกับว่าเวลาเราโปรแกรมเวลาเราจะกรอกนู่นนั่นนี่ฮะมันก็ต้องมีชื่อกรอกชื่อนะกรอกนามสกุลนะไอเนี่ยคือคำว่าเลเบลนะครับเนี่ยคือคำว่าเลเบลลิสต์บ็อกก็คือไอที่เรากดไปแล้วมันก็มีลิสต์บ็อกขึ้น1 2 3 4 5 6อะไรพวกเนี้ยนะครับลิสต์บ็อกจริงๆไอตัวนี้มีเยอะมากตัวที่ต้องใช้อีกตัวนะที่สำคัญคือเทคนะครับสังเกตนะตรงนี้มันจะเรียงตามตัวอักษรนะครับ B C D E F G เรื่อยไปเรื่อยถ้าเราหาไม่เจอก็มีโปเกสบาร์ก็น่าเล่นนะโปเกสบาร์ก็เป็นลักษณะของเคยเห็นเวลาเราอินสตอลไหมมันจะมีแถบแล้วค่อยๆวิ่งนะครับโปเกสบาร์ใส่ก็สวยดีนะครับแล้วก็มีตัวที่ใช้อีกก็คือเทค
text box text box ก็เอาไว้กรอกข้อความนะครับ text box ก็คืออะไรที่เราเอาไว้กรอกข้อความโอเคเนาะมี timer มีอะไรก็แล้วแต่ความเหมาะสมที่จะใช้ตัวหนึ่งที่ผมอยากให้เราใช้นะในโปรแกรมเรื่องการเงินของภาคนะคือ tree view นะครับเพราะว่ามันจะได้แตกกิ่งได้เหมือนรูปที่เราวาดนะครับตัวที่อยากให้ใช้ตัวหนึ่งคือ tree view โอเคอ่ะคราวนี้กลับมาตอนนี้เรารู้แล้วว่าเรามีไอ้เครื่องมือมากมายแล้วเราก็รู้แล้วว่าโปรแกรมเราเนี่ยเหมือนหน้าจอ PowerPoint 1หน้าเราสามารถลากอะไรจากฝั่งเนี้ยเอามาวางในนี้ก็ได้นะครับเราสามารถลากอะไรจากฝั่งซ้ายมือเนี่ยเอามาวางตรงกลางก็ได้โอเคเริ่มต้นเนาะผมลากปุ่มมาปุ่มหนึ่งเห็นปุ่มไหมนะครับผมก็หยิบบัตทอนมาวางปื๊ดเห็นไหมฮะผมก็หยิบบัตทอนมาวางบัตทอนก็มาวางแล้วจัดขนาดตามใจชอบเลยนะครับผมหยิบปุ่มมาอีกปุ่มหนึ่งแล้วมาวางเป็นบัตทอน2นะครับตอนนี้เรามีบัตทอน1บัตทอน2แล้วก็มีตัวหน้าจอใหญ่นะครับสังเกตดูนะตรงเนี้ยเรามี3อันละมี3ออบเจกต์ละคือไอออบเจกต์สีเขียวเนี่ยนะครับหน้าจอใหญ่บัตทอน1คือปุ่ม1บัตทอน2คือปุ่ม2โอเคตอนนี้เรามีประมาณนี้ละนะครับคราวนี้ต่อมาถ้าเราอยากตรงนี้เป็น property ใช่ไหมที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่านี้เป็น propertyไอ้ตัว property เนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนโปรแกรมตัวใหญ่เปลี่ยนปุ่ม1เปลี่ยนปุ่ม2ได้หมดเลยนะครับเป็นโปรแกรมตัวใหญ่ก็ได้เปลี่ยนปุ่ม1ก็ได้เปลี่ยนปุ่ม2ก็ได้วิธีการเปลี่ยนนะครับคอมพิวเตอร์มันจะใช้หลักการนี้ถ้าอยากเปลี่ยนอะไรก็ให้ใช้เอาชื่อ object ตั้งแล้วตามด้วย property ที่เราอยากเปลี่ยนนะครับถ้าเราเขียนโปรแกรมนะจะเอา object ตั้งแล้วก็ตามด้วย property ที่เราอยากเปลี่ยนคราวนี้แต่ property เนี่ยช่วงแรกๆมันจะงงๆหน่อยแต่ที่ใช้หลักๆเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ตัวหรอกนะครับเริ่มต้นมันจะงงๆหน่อยนะครับตอนนี้สังเกตดูหน้าจอ property มีหน้าจอเดียวเห็นไหมอันนี้มีอันเดียวแต่ตอนนี้ปุ่มของเราตอนนี้ object ของเรามี object ของตัวใหญ่มี object ของ button 1มี object ของ button 2เห็นไหมมีตั้ง3อันโอเคคราวนี้แล้วไอ้ property ตัวเนี้ยเป็นของ object ไหนล่ะวิธีการง่ายๆอย่างนี้ฮะถ้าเราเมาส์ไปคลิกที่ตัวใหญ่ตัวใหญ่นี้นะลองเอาเมาส์มาดูตรงนี้จะเขียนว่า form 1ถ้าผมเอาเมาส์มาคลิกทีเดียวนะที่ปุ่ม1มาดูตรงนี้มันจะเขียนว่า button ถ้าผมเอาเมาส์มาคลิกที่ปุ่ม2กลับมาดูนี้ตรง property name จะเขียนว่า button 2เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเปลี่ยน property ตัวไหนก็ให้เมาส์เอาเมาส์ไปคลิกที่ตัวนั้นนะครับให้เอาเมาส์ไปคลิกตัวนั้นโอเคเนาะให้เอาเมาส์ไปคลิกที่ตัวนั้นเราก็จะได้เปลี่ยนปุ่มนั้นต่อมาถ้าเผื่อเราเอาเมาส์คลิกพลาดไปคลิก2ทีคลิกเนี่ยมันจะขึ้นหน้าจอหน้าตาประมาณนี้มานะครับก็อย่าไปสนใจแล้วก็กดปิดนี่ครับนะครับนะคลิกพลาดไปโดนปุ๊บมันก็จะขึ้นประมาณนี้แล้วก็กดปิดโอเคคลิกพลาดก็ช่างมันเนาะพวกเราไม่ต้องคลิกพลาดตามก็ได้เนาะโอเคกลับมาที่หน้านี้ปิดอันนี้ไปก่อนโอเคผมอยากเปลี่ยนสีเมื่อกี้ผมเปลี่ยนสีตัวใหญ่ไปละเนาะผมเปลี่ยนสีตัวใหญ่ไปละคราวนี้ผมอยากเปลี่ยนสีปุ่มนี้มีปุ่มแรกปุ่ม2เนี่ยผมอยากเปลี่ยนสีปุ่มนี้วิธีการก็คือไปที่ property ของมัน property ของมันก็เมื่อกี้ไอ้ตัวใหญ่ใช้ back color ไอ้นี่ก็ back color เหมือนกันให้แน่ใจว่าเราเอาเมาส์ไปคลิกที่ตัวนี้ก่อนถ้าเราเอาเมาส์คลิกตัวไหนดู property ตรงเนี้ยมันจะเป็นชื่อของตัวนั้นอย่างอันนี้เป็น button 1เนี่ยผมก็ไม่ต้องอะไรมากผมก็มาหาเลยว่า back color มันสมมุตินะเป็น
บัตรท่านหนึ่งปุ๊บบัตรท่านหนึ่งผมก็มาดูตรงนี้ที่ propertyproperty back color ทำไม back color นี้เป็นสีนี้วะแล้วผมก็เปลี่ยนสีเป็นสีที่ผมอยากให้มันเป็นเห็นไหมมันก็จะเป็นสีที่ผมอยากให้มันเป็นเอามาไปคลิกที่ button 2แล้วก็เปลี่ยน back color ของมัน back color ของ button 2ให้เป็นสีที่ผมอยากให้มันเป็นมันก็จะเป็นสีที่ผมอยากให้มันเป็นเห็นไหมโอเคเนาะเพราะฉะนั้นวิธีแรกถ้าเราอยากได้อะไรเราก็แค่ลากอ็อบเจกต์จากซ้ายมือเนี่ยมานะครับเราก็แค่ลากอ็อบเจกต์จากซ้ายมือเนี่ยมาโอเคพอเราลากอ็อบเจกต์จากซ้ายมือมาปุ๊บเนี่ยลองกดรันโปรแกรมดูนะตอนนี้ปึ๊บกดรันปึ๊บมันก็จะขึ้นเห็นไหมโปรแกรมเราก็จะหน้าตาอย่างนี้เลยเห็นไหมฮะขอย่อดูนี่หมดเห็นไหมโปรแกรมเราหน้าตาอย่างนี้เลยกดย่อขยายให้เต็มจออะไรก็ได้นะตอนนี้โปรแกรมเราก็หน้าตาอย่างนี้เลยแล้วก็มีปุ่ม2ปุ่มเห็นไหมเราสามารถเอาเมาส์เนี่ยมากดที่ปุ่มได้แต่ปุ่มมันยังไม่ทำงานนะจะมีปุ่ม2ปุ่มแล้วนะครับโอเคต่อเนาะอันนี้เป็นไกด์ไลน์นะเดี๋ยวเวลาเราอ่านจะได้อ่านง่ายนะครับเวลาเราไปอ่านจะได้อ่านง่ายถ้ามีเวลานะเดี๋ยวผมจะอัดคลิปสอนเป็นเรื่องไล่เลยตอนแรกก็ตกใจเล็กน้อยแต่ละปีสอนไม่เหมือนกันไงบางปีสอน VBA บางปีสอน VB.net ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมในแต่ละรุ่นโอเคอ่ะคราวนี้ต่อคราวนี้ปุ่ม1ถ้าผมไม่อยากได้คำว่า button 1ผมไม่อยากได้คำว่า button 2ใช่ไหมไอ้ปุ่มบนเนี่ย button 1เนี่ยผมอยากเปลี่ยนเป็นปุ่มโอเคนะครับปุ่ม2ผมอยากเปลี่ยนเป็นปุ่มอะไรดี cancel เนาะโอเคกับ cancel อ่ะปุ่มแรกถ้าผมอยากเปลี่ยนไอ้คำว่า button 1เนี่ยเป็นคำว่าโอเคเนาะผมก็คลิก1ทีเนาะแล้วให้แน่ใจว่าไอ้ property ของมันตรงเนี้ยเป็น button 1ละจากนั้นผมเลื่อนหาคำว่า textเพราะผมรู้แล้วว่าการเปลี่ยนชื่อต้องเปลี่ยนที่ property text การเปลี่ยนคำที่แสดงผลให้เปลี่ยนที่ property text ผมก็เปลี่ยนจากคำว่า button 1เป็นคำว่าโอเคแค่นี้เลยนะครับกลับมาดูที่ตัวนี้จะเห็นว่าตัวนี้เป็นโอเคแล้วนะครับตัวนี้เป็นโอเคแล้วถ้าผมอยากเปลี่ยน button 2เป็น cancel ผมก็เอาเมาส์คลิกที่นี่ทีนึงให้แน่ใจว่า name ของมันคือบัตรท่านต่อนะครับเลื่อนลงมาเปลี่ยนบัตรท่านสองเป็นคำว่าใน property text นะต้องเปลี่ยนที่ text นะเปลี่ยนเป็น cancel สังเกตดูนะอันนึงก็จะเป็นโอเคอันนึงก็จะเป็น cancel พอทันเนาะเพราะฉะนั้นแปลว่าไอ้ด้านซ้ายมือเนี่ยเรามีเครื่องมือเยอะแยะมากเลยนะครับมีเครื่องมือเยอะแยะมากเลยเราก็แค่ลากมันมาวางแล้วจัดรูปให้สวยให้มองว่าเนี่ยมันก็แค่ PowerPoint ตัวหนึ่งอยากลากอะไรอยากวางอะไรก็ตามสบายเลยโอเคหลังจากนั้นนะครับก็ตอนนี้เราก็ได้ประมาณนั้นละเอามาอีกสักอันหนึ่งเนาะถ้าเราอยากได้ตัวอื่นนะครับเช่นผมอยากได้ text box นะผมอยากได้ text box ผมก็หยิบ text box มานี่นะครับหยิบ text box อันนึงแล้วก็วางเลย text box ผมก็มี text box ละโอเคผมก็มี text box ละนะครับtext box ประมาณนี้นะมันจะอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหม text box นะครับประมาณนี้นะโอเคต่อคราวนี้ไอโอเคกับ cancel เนี่ยตัวอักษรเนี่ยมันอาจจะเล็กเกินไปหรือใหญ่เกินไปไม่รู้ถ้าเราอยากปรับขนาดตัวอักษรอยากปรับฟอนต์อะไรของมันนะ
เราจะไม่ไปที่ property tech ละเพราะ tech มันแค่ใส่ข้อมูลเนี่ยเราก็ต้องเลือก property อื่นให้มัน property ที่จะเลือกก็คือ font นะครับ font เห็น property font ไหมนะครับเราก็เลือกที่ property font ของ button 1นะเลือกที่ font ปุ๊บพอกดปุ๊บมันก็ขึ้นประมาณนี้คราวนี้เราอยากเปลี่ยนฟอนต์ยังได้เลยนะครับเปลี่ยนขนาดก็ได้ใช่มั้ยอันนี้เหมือนกันนะครับอันที่2ก็อยากเปลี่ยนขนาดก็ได้หรือแม้แต่ text box ที่มาวางนี้อยากเปลี่ยนขนาดก็ได้เนาะจริงๆมีฟังก์ชันเยอะมากนะครับเหมือนเราอยากแต่งอะไรอ่ะแต่งได้ด้วย property อย่างนี้หมดเลยอยากลากอะไรเข้ามาในวางในโปรแกรมเอาจากซ้ายมือมาได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราสามารถออกแบบดีไซน์โปรแกรมเราให้มีนู่นนั่นนี่ได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับต่อเนาะหลังจากเราลากแล้วไหนลองกดรันโปรแกรมกดรันเนาะกดรันกดตรงนี้หรือกด F5 ก็ได้ตอนนี้โปรแกรมรันแล้วผมขอย่อยอย่างอื่นให้หมดให้เห็นชัดๆว่าโปรแกรมผมรันอยู่หน้าตาประมาณนี้นะตอนนี้โปรแกรมผมหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วก็รันผมสามารถพิมพ์อะไรก็ได้ลงไปนะครับนะครับผมสามารถพิมพ์อะไรก็ได้ลงไปนะครับจะเปลี่ยนภาษาอะไรได้หมดเลยนะครับได้หมดเลยแล้วเรามีปุ่มอยู่2ปุ่มแล้วก็มีนี่เห็นไหมย่อได้ขยายได้ปิดได้ถ้ากดขยายมันก็ขยายกดย่อมันก็ย่อเห็นไหมนะครับกดโอเคกับ cancel เนี่ยพิมพ์อะไรลงไปก็ได้กดปุ่มโอเคก็ได้กด cancel ก็ได้แต่สังเกตเนาะเรากดโอเคหรือ cancel ก็ตามมันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นทำไมมันถึงไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าเรายังไม่ได้เขียนโค้ดลงไปในตัวมันเท่านั้นเองนะครับเราไม่ได้เขียนโค้ดลงไปในตัวมันแค่นั้นเองมันก็เลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับมีปุ่มปิดด้วยเห็นไหมกดปิดก็ได้นะปิดเนี่ย active อยู่ไอ้นี่ก็ active อยู่ย่อขยายเนี่ยมันทำงานอยู่พิมพ์ลงไปเนี่ยพิมพ์ได้อยู่กดโอเค cancel ยังไม่ทำงานเพราะยังไม่ได้เขียนโค้ดไอ้ปุ่มปิดเนี่ย active อยู่พอกดปุ๊บมันก็ปิดนะครับโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ได้หน้าตาประมาณนี้นะครับโปรแกรมของเราก็หน้าตาประมาณนี้คราวนี้ตอนนี้มาดูชื่อกันก่อนเนาะไอ้ตัวใหญ่เนี่ยเราสร้างใหม่ๆจริงๆเปลี่ยนชื่อได้หมดนะครับเป็นสมหวังสมหมายอะไรได้หมดเลยแต่ตอนแรกเรายังไม่เปลี่ยนก่อนนะจะได้ไม่งงเดี๋ยวอินฟอร์เมชันเยอะงงตอนนี้เรามีอ็อบเจกต์อยู่กี่ตัวนะครับตอนนี้เรามีอ็อบเจกต์อยู่4ตัวตัวแรกคือฟอร์มตัวใหญ่นี้นะครับเป็นตัวใหญ่สุดเลยตัวต่อมาคือเทคบ็อกซ์ตัวต่อมาคือปุ่มโอเคอีกอันคือปุ่มแคนเซิลไอ้ฟอร์มใหญ่เนี่ยถ้าเราอยากรู้ชื่อมันเอามาไปคลิกมันปุ๊บตอนนี้นะอันนี้สำคัญนะเอามาไปคลิกมันทีเดียวนะถ้าคลิก2ทีมันจะเด้งเข้าหน้านี้เนาะฟอร์มใหญ่เนี่ยถ้าเราเอาเมาส์ไปคลิกที่ฟอร์มใหญ่ตัวใหญ่ปุ๊บอยากรู้ว่าไอ้ตอนเนี้ยตัวใหญ่แอคทีฟอยู่เปล่าใช่ไหมเราก็มาดูที่ property มันว่า property นี้เป็น property อะไรนะครับ name ถ้า name เนี่ยเขียนว่าฟอร์ม1แปลว่าไอ้ตัวฟอร์ม1เนี่ยแอคทีฟอยู่นะครับถ้าเราเอาเมาส์มาคลิกที่ปุ่มโอเคกลับมาดูนี้ดูที่ property name จะเห็นว่า button 1 active อยู่แปลว่าไอ้ปุ่มโอเคของเรามันชื่อ button 1ถ้าเราเอาเมาส์มาคลิกที่ cancel เราเอาเมาส์ไปวางตรงนี้นะครับแล้วดูที่ property name มันนะจะเห็นว่า button 2แปลว่าไอ้ปุ่ม cancel เนี่ยชื่อว่า button 2ถ้าผมเอาเมาส์มาวางที่ text box มาคลิกที่ text box ทีเดียวนะไปดู name ของมันจะเขียน text box 1โอเคแปลว่าเรามีอยู่4 object เนาะชื่อว่า form 1ชื่อว่า button 1ชื่อว่า button 2แล้วก็ชื่อว่า text box 1นะครับประมาณนี้อ่ะคราวนี้เราจะลองเขียนโปรแกรมไปคุมมันนะครับเราจะลองเขียนโปรแกรมไปคุมมันโอเคมาลองเขียนโปรแกรมไปคุมมันกัน
สมมุติว่านะครับผมคิดในใจว่าถ้ากดโอเคกดปุ่มโอเคนะกดปุ่มโอเคปั้งให้ text box เนี่ยเขียนว่าโอเคถ้าเขียนถ้ากด cancel เอางี้อ่ะถ้ากด cancel ให้ text box เนี่ยเขียนว่า cancel เขียนเนาะถ้ากดโอเคให้นี่เขียนว่าโอเคถ้ากด cancel ให้ตรงนี้เขียนว่า cancel เราจะเขียนโปรแกรมยังไงนะครับเวลาเราเขียนมันต่างกับ VBA นิดนึง VBA เราอยากรันอะไรเราก็กดให้ตัวนั้นรันใช่คราวนี้ถ้ามันเป็นตัวเนี้ยเราอยากให้กดโอเคแล้วทำอะไรเราไปเขียนที่โอเคเราอยากให้กด cancel แล้วทำอะไรเราไปเขียนที่ cancel ทันเนาะตอนนี้เรามาถึงอันนึงที่เรียกว่า event driven นะครับ event driven คือเวลาเป็นโปรแกรมพวกนี้มันจะมีปุ่มอยู่หลายปุ่มมีการทำงานเยอะแยะมากเลยการที่เราจะออกแบบโปรแกรมเราก็ต้องดูว่ากดอะไรแล้วให้มันทำอะไรกดปุ่มอะไรแล้วให้มันทำอะไรเอาเมาส์ลากไปตรงไหนแล้วให้มันทำอะไรเราใช้สิ่งที่เรียกว่า event driven นะครับเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่า event driven นะครับเริ่มต้นพวกเราอย่าเพิ่งใจเสียนะทำไมข้อมูลมันเยอะไม่ต้องห่วงนะฟังก์ชันการประกาศตัวแปร for if อะไรทั้งหลายที่เราเรียนมาใช้ได้หมดเลยนะครับแต่สิ่งที่เรายังไม่รู้จักตอนนี้คือ GUI นะครับ Graphic User Interface ท่านนี้ตอนนี้ผมก็แค่สอน GUI เราเดี๋ยวเราก็ลิงก์ได้หมดเลยนะครับเราก็จะกลับไปลิงก์กับงานของเราทั้งหมดได้ก็เป็นเรื่องดีนะพอพวกเราเพราะหลายรุ่นช่วงหลังผมสอน VBAคราวนี้พอมาเปลี่ยนเป็น VB ก็ต้องศึกษาเองเยอะพอจากรุ่นเราเนี่ยผมอัดคลิปตัวเนี้ยนักศึกษารุ่นน้องที่อยากมาเขียนโปรแกรมก็เอา VBA ที่สอนเนี่ยแล้วมาดูคลิปพวกเนี้ยแล้วมันก็จะลิงก์ต่อได้เลยก็จะเขียนโปรแกรมได้เลยเนาะก็มีข้อดีแต่ไม่ต้องตกใจทุกฟังก์ชันที่เรียนใน VBA ใช้ได้หมดนะครับเรามาเพิ่มเติมเรื่อง GUI ในนี้เท่านั้นเองอเริ่มต้นสมมุติว่าผมคิดว่ากดปุ่มโอเคนะครับกดปุ่มโอเคแล้วให้ในเนี้ยใน text box เขียนว่าโอเคนะกดปุ่มโอเคแล้วให้ใน text box เขียนว่าโอเคกดปุ่ม cancel แล้วให้ใน text box เขียนว่า cancel เห็นเนาะกดโอเคให้ใน text box เขียนว่าโอเคกด cancel ให้ใน text box เขียนว่า cancel จะทำยังไงนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นคือกดปุ่มโอเคแล้วรันเพราะฉะนั้นให้เอาเมาส์เนี่ยคลิกที่ปุ่มโอเคคลิกที่ปุ่มโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่หน้าจอนี้เนาะเอามาคลิกที่ปุ่มโอเคคลิกๆพอเราคลิกที่ปุ่มโอเคปุ๊บมันจะขึ้นหน้าจอประมาณนี้ขึ้นหน้าจอสอนอ่านคร่าวๆนะครับโปรแกรมนะครับมันจะขึ้นด้วย public class แล้วก็ตามด้วยชื่อไอ้กรอบนอกของเราไอ้ฟอร์มหนึ่งของเราแล้วปิดด้วย end class นะครับโปรแกรมจะขึ้นด้วย public class แล้วปิดด้วย end classฟอร์มหนึ่งนี่คือชื่อของมันชื่อของโปรแกรมเราเนาะคราวนี้เมื่อกี้เรากดปุ่มโอเคมันจะพิมพ์อันนี้ให้เราออโต้ private sub button 1ขีดคลิกแล้วก็ end sub นะครับ private sub button 1ขีดคลิกแล้วก็ end sub ไอ้ตัวเนี้ยมันจะขึ้นออโต้นะครับพอเราดับเบิลคลิกเนาะเมื่อกี้เราอยู่หน้านี้แล้วเราดับเบิลคลิกนี้ใช่ไหมมันก็เลยขึ้นเป็นอย่างนี้นะครับมันจะขึ้นออโต้คราวนี้เราอยากเขียนโปรแกรมว่ากดปุ่มโอเคแล้วให้ text box เขียนคำว่าโอเคเราก็เขียนอย่างนี้เลย text box 1จุด text เท่ากับคำว่าโอเคเขียนแค่นี้เลยนะครับเขียนแค่นี้เลยเมื่อ button 1โดนคลิกเห็นไหม button 1ขีดคลิกเมื่อ button 1โดนคลิกtext box 1.text จะเท่ากับคำว่าโอเคกลับไปที่หน้านี้งั้นผมเอาเมาส์ดับเบิลคลิกที่ cancel พอดับเบิลคลิกที่ cancel ปุ๊บมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้ถ้าบัตตัน2ถูกคลิกบัตตัน2คือไอ้ปุ่ม cancel แล้วเนี่ยถ้าบัตตัน2ถูกคลิกให้ทำอะไรให้ text box 2 text ให้ text box 1โทษที
ถูกไหมมีเทคบล็อกอันเดียวเทคบล็อกหนึ่งจุดเทคเท่ากับคำว่า cancel ประมาณนี้แล้วก็เขียนโค้ดอย่างนี้เข้าไปเขียนเนาะพอเราเขียนเสร็จกลับไปที่หน้าจอนี้สังเกตเนาะในเทคบล็อกไม่ได้เขียนอะไรเราเขียนโค้ดไปแล้วใช่ไหมเขียนโค้ดแยกกันเนาะปุ่ม1เขียนว่าเทคบล็อก1เท่ากับโอเคปุ่ม2เขียนว่าเทคบล็อก1เทคบล็อก1เหมือนกันเห็นไหมเพราะมันมีเทคบล็อกตัวเดียวเท่ากับ cancel โอเคสังเกตดูหน้าจอเนี้ยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทำไมถึงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะโปรแกรมยังไม่รันนะครับนี่เป็นแค่หน้าจอแบบถ้าอยากให้โปรแกรมรันเราก็กดปุ่มนี้เห็นไหมนี่กดปุ่มนี้ก็ได้หรือกด F5 ก็ได้นะครับโปรแกรมก็จะรันกดปึ๊บโปรแกรมก็จะรันผมเอาอันอื่นซ่อนให้หมดเลยจะได้เห็นชัดๆตอนนี้โปรแกรมรันละโปรแกรมเราหน้าตาประมาณนี้แล้วก็รันออกมาอย่างนี้สังเกตนะในเทคบล็อกก็ไม่ได้เขียนอะไรมีปุ่ม1ปุ่ม2ซึ่งเดิมกดแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับคราวนี้ผมลองเอาเมาส์เนี่ยไปกดปุ่ม1ดูเห็นไหมข้างในจะเขียนว่าโอเคผมเอาเมาส์ไปกดปุ่ม2ดูข้างในจะเขียนว่า cancel เห็นไหมนะครับเอาไปกดปุ่มโอเคใหม่มันก็จะกลับมาเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปเนี้ยโปรแกรมของเราเนี่ยการเราเขียนศัพท์หลายๆศัพท์เขียนฟังก์ชันหลายๆฟังก์ชันอะไรก็ช่างในโปรแกรมเขียนชุดคำสั่งหลายๆชุดคำสั่งชุดคำสั่งจะยังไม่โดนรันจะถูกรันต่อเมื่อเราไปแอคทีฟมันการแอคทีฟมันก็คือเราไปกดปุ่มไหนคำสั่งนั้นจะรันไปกดปุ่มไหนคำสั่งนั้นจะรันนึกออกไหมประมาณนี้เนาะแล้วถามไอ้เทคบล็อกนี้พิมพ์อะไรลงไปได้ไหมเราก็ยังพิมพ์ได้เหมือนเดิมนะครับเทคบล็อกนี้เราก็ยังพิมพ์อะไรลงไปได้เหมือนเดิมเขียนเนาะทันเนาะเทคบล็อกนี้เราก็ยังพิมพ์อะไรไปได้เหมือนเดิมสังเกตเนาะตรงนี้ชื่ออันนี้คือคะแนนเพราะเราไปกำหนดใช่ไหมตรงนี้เราพิมพ์อะไรก็ได้แต่กดโอเคก็ได้กด cancel ก็ได้มันจะเปลี่ยนตามที่เรากดเลยนะขอโทษที่อาจารย์ไปไวเนาะกดปิดปุ๊บคราวนี้วิธีการนะครับสมมุติเราจะแก้ไขโค้ดนะสมมุติโค้ดรันอยู่ตอนนี้สมมุติว่าอย่างงี้ฮะสมมุติว่าโค้ดรันอยู่เวลาเราจะปิดเราก็กดปุ่มนี้ก็ได้วิธีแรกนะกดปุ่มนี้วิธีที่สองนะตอนที่โค้ดรันอยู่นะครับถ้าเราอยากแก้โค้ดถ้าเราไม่กดปุ่มปิดตรงนี้ให้มาดูตรงนี้ไอ้นี่สำคัญมากนะเห็นไอ้เครื่องหมายนี้ไหมแต่เดิมอ่ะมันรันได้ตอนนี้มันจะมีปุ่ม stop ต้องกดปุ่ม stop ก่อนแก้โค้ดทุกครั้งนะครับถ้าเผื่อเราแก้โค้ดโดยไม่กดปุ่ม stop บางทีโปรแกรมไม่ยอมไม่ใช่บางทีทุกครั้งอ่ะโปรแกรมยังไม่ยอมให้เราแก้โค้ดเราก็จะงงว่าโปรแกรมมันแฮงมันอะไรแต่เพราะว่าก่อนแก้โค้ดเราไม่ได้กดปุ่ม stop นี้เรากดปุ่ม stop หรือปิดตรงนี้ก็ได้ผมลองกดปุ่ม stop ให้ดูนะจะกดข้างบนให้ดูกดนี้ปึ๊บมันก็จะเด้งกลับมาเป็นหน้าที่เขียนโปรแกรมได้ทีเนาะโอเคพี่สายจัดข้าวได้เลยนะครับแต่ต้องเบาๆหน่อยเพราะต้องสอนอยู่แต่จัดได้เลยโอเคอ่ะคราวนี้เราเริ่มนี่แหละเวลาเซฟกดปุ่มนี้เลยเนาะนะครับแล้วมันก็จะตั้งชื่อเราจะไปเซฟตรงไหนก็เรื่องของเราเลยนะครับโอเคต่อผมเมื่อกี้เรารู้แล้วถ้าเราอยากเขียนอะไรก็ให้กดปุ่มแล้วก็รันใช่ไหมคราวนี้เราอาจจะไปเขียนโค้ดไว้ที่เทคบล็อกก็ได้เห็นเทคบล็อกเนาะเราอยากให้เขียนโค้ดที่เทคบล็อกคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะเทคบล็อกมีการดูตรงนี้กันนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เทคบล็อกเนี่ยมีการพิมพ์ให้ชื่อฟอร์มเนี่ยเปลี่ยนจากคเนตเนี่ยเป็นชื่อที่พิมพ์อยู่ในเทคบล็อกเมื่อไหร่ก็ตามที่เทคบล็อกเนี่ยมีการเปลี่ยนข้อความให้ชื่อคเนตเนี่ยเปลี่ยนไปตามเทคบล็อกนะครับวิธีการเนาะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนเราต้องวิเคราะห์อ๋อเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เทคบล็อกใช่ไหมเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เทคบล็อกนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่เทคบล็อกเพราะฉะนั้นเราก็ดับเบิลคลิกที่เทคบล็อกเพื่อเขียนดับเบิลคลิกที่เทคบล็อกพอดับเบิลคลิกที่เทคบล็อกเนี่ยสังเกตดูนะ
ตรงนี้มันเขียนทิกบ็อกซ์แล้วก็ทิกเชนเห็นไหมฮะไม่เหมือนอันบนนะอันบนเป็นบัตตอน2ขีดคลิกใช่ป่ะแต่ของทิกบ็อกซ์เนี่ย property ของมันคือทิกเชนคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ทิกมีการเชนให้ทำงานเลยนะครับคราวนี้ให้มันทำงานยังไงให้ฟอร์ม1เปลี่ยนชื่อไปนะครับให้ฟอร์ม1เปลี่ยนชื่อไปเราก็เขียนฟอร์ม1จุด text นะครับฟอร์ม1จุด text ไม่ใช่จุด text box นะฟอร์ม1จุด text เท่ากับอะไรเอ่ยเท่ากับค่าที่อยู่ใน text boxเท่ากับค่าที่อยู่ในถึกบล็อกแล้วก็เขียนว่าฟอร์ม 1.text เท่ากับ text box 1.text นะครับฟอร์ม 1.text ไม่ยอมเลยทำไมไม่ยอมฟะงงโทษทีฟอร์ม1โทษฟอร์ม1การฟอร์ม1คือตัวใหญ่เวลาเราเรียกใช้มันอย่าใช้คำว่าฟอร์ม1ให้ใช้คำว่ามีตัวชั้นอะไรประมาณนี้ให้ใช้คำว่ามีแทนคำว่าฟอร์ม1โอเคอันนี้คือเงื่อนไขบางอย่างของมันนะครับให้ใช้คำว่ามีแทนตัวใหญ่นะครับมีจุด text เท่ากับ text box 1.text ผมเขียนอย่างนี้ไปพวกเรายังจำได้ใช่ไหมตอนที่เรียนเนาะเรามีเครื่องหมายเท่ากับนะครับหลักการคือหลักการมีอยู่2อันนะอันหนึ่ง object.property 2 object.method ตอนนี้เราอยู่ที่ object.property หมดเลย textbox 1.text เนี่ยไอ้ textbox 1นี่คือ object.property คือ property text ของมัน textbox 1.text อันนี้คือ object.property เห็นไหมอันนี้เหมือนกันมี .text อันนี้คือ object.property textbox 1.text อันนี้คือ object.propertyโอเคเทอมหน้านะวันพฤหัสถ้าเผื่อใครอยากทวน VBA มันเป็น VBA เนาะไม่รู้ควรทวนไหมเดี๋ยวให้เอกสารไปดีกว่าง่ายกว่าใครอยากมานั่งเรียนด้วยก็ได้นะไม่ต้องลงทะเบียนก็ได้นะวิชา DSS นะครับผมก็จะสอนมันเป็นแอปพลิเคชันของ VBAเผื่อจะทวนแต่ถ้าไม่ทวนก็นั่งอ่านแล้วก็นั่งทำโปรเจกต์ไปได้เลยโอเคนะต่อนะแล้วจำอีกอันได้ไหมเครื่องหมายเท่ากับซ้ายรับค่าขวาให้ค่าจำได้ไหมซ้ายรับค่าขวาให้ค่าบรรทัดนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเอาคำว่าโอเคไปให้ค่ากับ text box 1.text บรรทัดนี้คืออะไรเอาคำว่า cancel ไปให้ค่า text box 1.text แล้วบรรทัดนี้คืออะไรเอาค่าใน text box 1.text ไปให้มีจุด text มีคือฟอร์ม1ฮะประมาณนั้นโอเคคราวนี้ลองรันดูนะครับกดรันปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นไอ้นี่หน้าจอยังเหมือนเดิมทุกอย่างตรงนี้เขียนว่าแคเนตอยู่เหมือนเดิมเห็นไหมไอ้นี่ตัวใหญ่เนี่ยคือมีนะครับฟอร์ม1เนี่ยชื่อของเราจะอ้างมันด้วยคำว่ามีคราวนี้ผมเอาเมาส์มาใส่นี่เอาเมาส์มานี่แล้วพิมพ์เองเลยผมเปลี่ยนจากคะแนนเป็นนามสกุลนะสังเกตเนาะผมเปลี่ยนตรงนี้เป็นนามสกุลข้างบนเปลี่ยนตามเห็นไหมเห็นไหมฮะข้างบนเปลี่ยนตามเห็นไหมทุกครั้งผมจะเพิ่มหรือจะลดข้างบนจะเปลี่ยนตามเสมอเห็นไหมขยายให้เห็นชัดๆนะครับแปลว่าไอ้โค้ดโปรแกรมเมื่อกี้ที่มีจุด text เท่ากับ text box 1.text อ่ะมีจุด text รับค่าจาก text box 1.text เนี่ยมันจะรันทุกครั้งที่ text มันมีการเชนนะครับรันทุกครั้งที่ text มันมีการเชนเข้าใจไหมเห็นไหมมาดูต่อตอนนี้เราเข้าใจแล้วถ้ากดโอเคไอ้ text นี้เป็นโอเคกด cancel text นี้เป็น cancelถ้าเราพิมพ์อะไรเข้าไปในนี้ไอชื่อข้างบนเนี่ยมันจะเปลี่ยนตามนะครับลองเดาดูนะถ้าผมกดโอเคมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมกดโอเคมันจะเกิดอะไรขึ้นลองเลยกดโอเคสิ่งที่เกิดขึ้น
ปั๊บเป็นอย่างนี้พอเรากดปุ่มโอเคปุ๊บเทคบล็อก1จะเขียนคำว่าโอเคพอเทคบล็อก1เนี่ยมีการเชนชื่อข้างบนก็จะเชนถูกไหมเพราะเราเขียนว่าเมื่อไรกดโอเคให้คำนี้เป็นคำว่าโอเคแล้วเราเขียนที่เทคบล็อกว่าเมื่อไรเทคบล็อกมีการเปลี่ยนข้างบนให้เปลี่ยนตามถ้าเรากด cancel ก็เหมือนกันข้างบนก็จะเป็น cancel เห็นไหมเพราะกดตรงนี้มันจะมีโค้ดให้ตัวนี้รันพอตัวนี้เปลี่ยนมันจะมีโค้ดให้ข้างบนเปลี่ยนโอเคเนาะนี่ก็คือหลักการเบื้องต้นเดี๋ยวตอนบ่ายเราจะมาคุยกันต่อนะครับนี่คือหลักๆโดยสรุปตอนเช้าเนาะเดี๋ยวโค้ดที่เราเคยเรียนตอนปี1จะใช้ได้ทั้งหมดนะครับมันจะเข้ามาอยู่ข้างในเวลาปิดไงจำได้ไหมปิดได้2แบบนะกดตรงนี้กับหรือไม่ก็ข้างบนนี้กดข้างบนให้ดูอ่ะนะครับโอเควันนี้นะครับช่วงเช้าที่เราเรียนกันคือเรารู้แล้วว่าไอ้หน้าจอตัวเนี้ยมันเหมือน PowerPoint ทุกอย่างด้านซ้ายมีปุ่มให้เราเล่นเพียบเลยเอามาแต่งโปรแกรมได้เลยด้านขวาเป็น property ตรงกลางนี้หน้าจอเหมือน PowerPoint เลยใส่อะไรใส่ไปเลยไม่รันสักอย่างนึงแต่เราอยากเขียนโค้ดตรงไหนให้ไปดับเบิลคลิกที่สิ่งนั้นนะครับพอเข้ามาข้างในจะเห็นว่าโค้ดมันโดนจัดหมวดหมู่นะครับตามศัพท์ของมันถ้ากดปุ่ม1ก็อยู่สับแรกถ้ากดปุ่ม2ก็อยู่สับที่2ถ้ากดปุ่ม3ก็อยู่สับที่3นะครับคราวนี้ไม่ต้องกังวลมากตอนนี้มันเป็นแค่เรื่องของ GUI Graphic User Interface ที่เรามาเรียนเพิ่มเติมแต่เดิมเราเรียน VBA มาแล้วคำสั่งทั้งหมดในนั้นใช้ได้นะครับเราจะคำสั่งทั้งหมดเนี่ยมาใส่ข้างในนี้เท่านั้นเองนะครับคำสั่งที่เรียนมาทั้งหมดใช้ได้แต่จะถูกเอามาใส่ในนี้นะครับการดิมการฟอร์การอะไรใช้ได้หมดเลยมันจะมาอยู่ในนี้ตอนนี้เรามาเรียนเพิ่มนิดหนึ่งก็คือ Graphic User Interface นะครับเท่านั้นเองวันหน้าถ้าใครอยากเขียนเว็บก็ไปเรียนเพิ่มเกี่ยวกับตัวเขียนเว็บแต่โค้ดข้างในยังเป็น VB อยู่เหมือนเดิมนะก็เดี๋ยวกินข้าวกันก่อนเจอกันสักบ่ายโมงนะบ่ายโมงเดี๋ยวเจอกันแล้วเรามาต่อเดี๋ยวผมก็จะค่อยๆเพิ่มให้นะครับก็จะพยายามเพิ่มให้เร็วที่สุดพวกเราจะได้เร่งทำโปรเจกต์มันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์โดยตรงเลยเนาะที่ต้องทำให้เราเพิ่มได้อะไปกินข้าวกันแล้วเดี๋ยวบ่ายโมงเจอกันนะครับห้องเดิมโอเคครับครับ